การโจมตีดอทในอดีตจริงๆมักเป็นการที่เครื่องไม่สามารถทำงานตามข้อมูลที่ถูกส่งมาได้ไม่ว่าจะเป็นการปิงอัปเดตที่เป็นการส่งแพ็กเกจ ICMP ขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งเครื่องในสมัยก่อนไม่สามารถที่จะจัดการแพ็กเกจ ICMP ขนาดใหญ่กว่าปกติได้เครื่องจะเกิดอาการแฮงและไม่สามารถให้บริการได้เป็นต้นจากการโจมตีอีกประเภทคือการโจมตีที่ยังคงนิยมใช้อยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือการทำให้ช่องทางการติดต่อสื่อสารแบนด์วิดต์เต็มและให้เครื่องเป้าหมายได้รับได้ใช้ทรัพยากรของเครื่องจนไม่สามารถให้บริการได้อย่างการโจมตีแบบ SYN Food Attackโดยเป็นการโจมตีที่ส่ง TCP SYN แพ็กเกจจำนวนมากไปยังเครื่องเป้าหมายเมื่อเครื่องเป้าหมายได้รับก็จะเปิดการเชื่อมต่อเป็น Hub Open Connection จำนวนมากแต่ละเครื่องผู้โจมตีจะไม่ทำตามกระบวนการ Three-Way Handshake จะยังคงค้างการรอรับการเชื่อมต่อไปทำให้เครื่องเป้าหมายใช้ทรัพยากรของเครื่องในการทำ Hub Open Connection ไปจนหมดแล้วเครื่องเป้าหมายก็จะเกิดอาการช้าหรือไม่ตอบสนองกลับมายังเครื่องที่ต้องการใช้งานจริงๆจนกระทั่งไม่สามารถให้บริการไปได้ในที่สุดซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการใช้การตรวจสอบการโจมตีหรือเรียกสั้นๆว่า IDS หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ของเครื่องและในเวลาต่อมาเมื่อเครื่องพัฒนามากขึ้นการโจมตีแบบ DoS ก็เริ่มไม่เป็นผลผู้โจมตีจึงได้เปลี่ยนวิธีใหม่เป็นการโจมตีแบบใช้เครื่องหลายๆเครื่องในการโจมตีพร้อมกันคือ DDoSโดยเครื่องหลายๆเครื่องนั้นมักถูกเรียกว่าซอมบี้บอทโดยเป็นเครื่องที่ถูกฝังมาแวร์ต่างๆไว้ทำให้ทำตามอย่างที่เครื่องผู้ปล่อยมาแวร์ดังกล่าวต้องการดีดอทสมัยใหม่การโจมตีดีดอทนั้นเน้นหลักไปในเรื่องการพยายามทำให้แบนด์วิดต์เต็มซึ่งก็สามารถสร้างความปั่นป่วนให้กับผู้บริการพอสมควรแต่เนื่องด้วยประสิทธิภาพของโครงข่ายการส่งข้อมูลและระบบ IDS IPS ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ลดไปคุกคามทางด้านการโจมตีเหล่านี้ได้ไปมากผู้โจมตีจึงได้คิดวิธีการโจมตีแบบใหม่โดยเน้นไปที่หลักการการกรองข้อมูลขนาดเล็กแต่ได้กรองข้อมูลขนาดใหญ่หลายเท่าตัวกลับมาโดยการโจมตีที่นิยมในปัจจุบันคือ DNS DDoS M5Application Attack และ NTP DDoS Amplify Application Attack หลักการจู่โจมแบบ DDoS แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนคือ 1. รวมกำลังพลแฮกเกอร์จะสร้างเครือข่ายสำหรับเตรียมโจมตีโดยการปล่อยไวรัสแฝงไปตามอีเมลเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งถ้าเราเผลอไปกดลิงก์เหล่านี้คอมพิวเตอร์ของเราก็กลายเป็นบอทเน็ตหรือซอมบี้ติดเชื้อลูกสมุนแฮกเกอร์เป็นเครื่องมือโจมตีที่แฮกเกอร์สามารถควบคุมได้จากระยะไกลโดยที่เราไม่อาจทราบได้เลย 2. จู่โจมเมื่อได้คอมซอมบี้ในอาณัติมากพอก็ได้เวลายกพลบุกโจมตี
เป้าหมายทำได้หลายวิธีเช่นส่งคำขอเข้าถึงข้อมูลมากเกินกว่าที่เซิร์ฟเวอร์จะรับไหวหรือส่งข้อมูลแบบสุ่มเข้าไปจนแบนด์วิดต์ของเว็บไซต์เต็ม 3. เรียกค่าถ่ายเมื่อเว็บใช้งานไม่ได้แล้วแฮกเกอร์จะใช้ภาวะสุญญากาศนี้เป็นตัวประกันขอค่าถ่ายเพื่อปลดให้ระบบทำงานได้แบบเดิมโดยอาจเป็นตัวทำเงินหรือข้อแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างมีการซื้อขายบอทเน็ตสำหรับใช้โจมตีแบบ DDoS อย่างจริงจังในตลาดมืดในราคาไม่สูงด้วยรูปแบบการโจมตีและการป้องกันเครื่องมือที่ใช้โจมตีแบบ DDoS มีใช้กันอย่างแพร่หลายมานานหลายปีแล้วและบรรดาผู้ผลิตเองต่างก็มีวิธีป้องกันการโจมตีเช่นเดียวกันรูปแบบการโจมตีที่นิยมใช้ก็มีอย่างเช่นสายฝัดเป็นการโจมตีโดยการส่งแพ็กเกจ TCP ที่ตั้งค่าไว้ไปยังเป้าหมายเสมือนกับการเริ่มต้นร้องขอการต่อแบบ TCP ตามปกติผู้โจมตีสามารถลอง IPซอสเลสได้เรื่องที่เป็นเป้าหมายก็จะตอบสนองโดยการส่งสายแอคกลับมายังซอส IPS เลสที่ระบุไว้ซึ่งผู้โจมตีจะควบคุมเครื่องที่ถูกระบุในซอส IPS เลสไม่ให้ส่งข้อมูลตอบกลับทำให้สภาวะความโอเพ่นขึ้นที่เครื่องเป้าหมายหากมีการส่งสายฝัดจำนวนมากก็จะทำให้คิวของการให้บริการของเครื่องเป้าหมายเต็มทำให้ไม่สามารถให้บริการตามปกติได้นอกจากนี้การฝัดที่ส่งไปจำนวนมากยังอาจจะทำให้เกิดการใช้แบนด์วิดต์อย่างเต็มที่ด้วยการป้องกันซิสโก้เราเตอร์ของซิสโก้มีฟังก์ชันการทำงานชื่อ TCP Intercept ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อการต่อต้านการโจมตีแบบสายฝัดโดยที่ TCP Intercept ซอฟต์แวร์จะพยายามสร้างการเชื่อมต่อกับไคลเอนต์หากสำเร็จการเชื่อมต่อดังกล่าวก็จะถูกส่งไปให้กับเครื่องให้บริการต่อไปดังนั้นการโจมตีแบบสายฝัดจะไม่สามารถเข้าไปถึงเครื่องเป้าหมายจริงๆได้และเราเตอร์ก็ถูกออกแบบให้รับการเชื่อมต่อได้มากกว่าเครื่องให้บริการเพื่อเพิ่มด้วยแต่ก็มีข้อเสียคือจะทำให้เราเตอร์ใช้ทรัพยากรมากกว่าปกติไฟโยกเราเตอร์โยกหินมันใหญ่มีความจำป้องกันการโจมตีและการศึกษาจากผู้มีความชำนาญการโจมตีเว็บที่2คือ ICMP ฝัดเป็นการส่งแพ็กเกจ ICMP จำนวนมากไปยังเป้าหมายทำให้เกิดการใช้งานเป็นพิษที่เต็มที่การป้องกันระบบส่วนใหญ่สามารถทำงานโดยไม่ต้องใช้ ICMPEcho Request ซึ่งสามารถป้องกันการใช้งานได้โดยใช้คำสั่งที่เราเตอร์หรืออุปกรณ์ลองแพ็กเกจการโจมตีระบบแบบที่3 UDP ฝัดการส่งแพ็กเกจ UDP จำนวนมากไปยังเป้าหมายซึ่งทำให้เกิดการใช้แบบที่จะเต็มที่และทำให้ทรัพยากรของเป้าหมายถูกใช้ไปจนหมดจะส่ง UDP ไปเสียบยังพอร์ตที่กำหนดไว้เช่นพอร์ต23การป้องกันเราเตอร์และอุปกรณ์ลองแพ็กเกจอื่นๆสามา
าดดอกไปเกตที่มุ่งดนตรีมายังพอร์ตที่ไม่เป็นที่ต้องการได้เช่นการดนตรีมายังพอร์ตที่ไม่ได้ให้บริการในพอร์ตดังกล่าวในกรณีที่เป็นการดนตรีเฉพาะพอร์ตที่เปิดให้บริการเช่นพอร์ต53ก็สามารถป้องกันระบบเป้าหมายได้โดยใช้จริงแล้วเครื่องของแฮกเกอร์จะมี IP address ที่ต่างกับเครื่องเป้าหมายอยู่แล้วแต่จะใช้วิธีการทางซอฟต์แวร์ในการส่งแพ็กเกจที่ประกอบด้วยคำขอการเชื่อมต่อพร้อมด้วย IP address ปลอมซึ่งโปรโตคอลของเครื่องเป้าหมายไม่สามารถแยกได้ว่า IP address ที่เข้ามาเป็นเครื่องปัจจุบันหรือไม่น้องด้วยใช่ครับออกไปหากเรสที่ขอเชื่อมต่อต้องมาเป็นเอฟเลสเกี่ยวกับเครื่องเป้าหมายคนต้องคือตายมีรถเข้ามาที่เรียนเชื่อมกันที่ตัวเองมาเป็นบางการคอนโทรลของมันกันI'm not sure if you're going to be able to do that.